ทีนี้ก็เพราะตรงนี้นะต้องการให้เราเข้าถึงองค์พระภายในเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงได้ให้การบ้านกับพวกเราเอาไว้นะนอนก็นอนในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญก็ถึงองค์พระแล้วก็ทำได้สิอ๋อแม้ยังไม่ถึงก็ขอถึงได้นะทำไงล่ะนั่งแล้วเมื่อยังไม่ถึงนั่งแล้วมันมืดตื้อยังไงก็รู้อยู่ว่าในความมืดตื้อน่ะองค์พระท่านก็รออยู่ก็นอนอยู่ที่ศูนย์กลางกายทั้งท่านมันมืดตื้อนั่นแหละอุ่นใจว่าท่านอยู่ข้างในนั่นแหละก็เข้าข้างตัวเองสิเพราะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นอ้าวถ้าสลัวสลัวโอ้ท่านกำลังกวักมือเรียกเลยบอกให้รีบมาเร็วๆแล้วก็นอนอยู่ท่ามกลางความสลัวสลัวในศูนย์กลางกายของเรานั่นแหละถ้าสว่างขนาดโอ้นี่ไปเกาะขอบเพื่อไปเกาะอะไรเกาะหน้าตักท่านแล้วนั่นเนี่ยเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวก็ถึงองค์พระภายในจนได้ตื่นขึ้นมาก็รีบนึกถึงความสว่างนึกถึงความสลัวแม้ถึงความมืดก็นึกว่าในความมืดนั่นน่ะพระธรรมกายองค์พระในตัวรอเราอยู่แต่เราน่ะยังสร้างบุญน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นพรรษานี้ต้องสร้างเยอะๆให้เยอะได้จริงๆแล้วก็สร้างกับหลวงปู่ด้วยละเยอะแน่เลยเพราะหลวงปู่เป็นผู้ที่ให้ไนยะนี้กับมหาชนทั้งโลกในยุคนี้เจ้าค่ะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะทีนี้นอน ก็ในอู่ทะเลบุญตื่นก็ในอู่ทะเลบุญเมื่อคราวที่แล้วก็พูดมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ข้อที่6นะเมื่อตื่นแล้วนะเมื่อตื่นแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งนะก็ยังมืดมืดยังจะรวมใจยังไงล่ะมืดก็มืดแหละก็รู้ท่านอยู่ข้างในนั่นแหละนะก็ตั้งใจนิ่งๆอยู่เอาไว้ท่ามกลางความมืดก็เป็นไรมืดก็มืดสิโถอย่าว่าแต่อะไรเวลาเราเข้าไปกลางคืนห้องนอนเราแท้ๆถ้าไม่ได้เปิดไฟพระพุทธรูปตั้งอยู่บนหัวนอนเราก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันแต่ก็อยู่หัวนอนพอเปิดไฟอ้าวอยู่นี่เองท่านไม่ได้หนีไปไหนเพราะฉะนั้นนึกถึงท่านขอถึงท่านก็ถึงอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเหมือนรู้ว่าพวกเราแต่ละคนเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนแหละไม่ว่าจะคนชาติไหนภาษาไหนนับถือศาสนาอะไรพูดไทยได้ไม่ได้ไม่เกี่ยงเกิดมาเป็นมนุษย์มีพระธรรมกายอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นแหละแม้มนุษย์กินคนยังมีแต่ว่าเลยอยู่ลึกหน่อยมืดหน่อยต้องทำบุญมากหน่อยนั่งเยอะหน่อยกว่าจะทะลุความมืดเข้าไปถึงอ๋อความมืดก็ต้องทะลุให้เข้าไปถึงใช่ก็เหมือนเวลาเขาขุดน้ำมันเจาะน้ำมันในอ่าวไทยนั่นแหละเจาะแก๊สในอ่าวไทยนะมันก็ต้องขุดลึกหน่อยถ้าตื้นๆมันก็มีแต่น้ำเค็มนะมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่แก๊ส
พราะฉะนั้นตื่นขึ้นมารวมใจเป็นหนึ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะตอนนั้นน่ะเราเพิ่งตื่นใหม่ๆยังไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาแทรกในใจตรงนี้ต้องเข้าใจนะให้ชัดตอนตื่นใหม่ๆร่างกายกำลังสดชื่นเป็นประการที่หนึ่งเดี๋ยวจะหลุดตื่นใหม่ๆมีอะไรเหรอดูให้ดีนะเราตื่นใหม่ๆเนี่ยหนึ่งร่างกายรวมทั้งใจและก็ยังสดชื่นอยู่ก็มันพักผ่อนมาเต็มที่ตรงนี้ต้องชัดร่างกายจิตใจสดชื่นเพราะว่าพักผ่อนมาทั้งคืนประการที่สองใจยังไม่ออกหนีเที่ยวตรงนี้ใจยังไม่ออกหนีเที่ยวนี่เรื่องสำคัญเลยถ้าปล่อยให้ออกเที่ยวก่อนแล้วตะปบไม่ทันเชียวนะทีนี้นี่ใจยังไม่ทันออกหนีเที่ยวเพราะฉะนั้นรีบรวมใจเป็นหนึ่งซะนิ่งนิ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ตรงนั้นล่ะรวมใจเป็นหนึ่งกับอะไรกับองค์พระก็มองไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็อยู่ตรงนั้นแหละ อยู่ในความมืดมืดนั่นแหละตอนนี้ใจน่ะเพิ่งตื่นใหม่ๆยังสดชื่นแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอื่นมากวนใจเพราะฉะนั้นลูกเอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้แม้ยังมืดมืดอยู่ประคองมันไว้กรงมืดมืดนะก็อยู่ได้นานกว่าอีตอนไปคว้าตัวกลับมาอีตอนที่ตะเลิดไปแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยจังหวะทองนะเจ้าค่ะรับทราบเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าครูไม่ใหญ่พูดไปอย่างนั้นไม่ใช่ถึงกับบอกนะรวมใจเป็นหนึ่งก็อะไรอ่ะกับองค์พระหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแค่นั้นเหรอโถเอ้ยลูกก็รู้อยู่นะแม้มืดตื้อมืดมิดจะภาวนาว่าอะไรก็เถอะเคยอยู่ถึงนาทีเมื่อไหร่นะสัมมาอรหังสัมมาอรหังยังไม่ทบยังไม่ครบสามหั่งละไปถึงไหนแล้วต้องรีบตะปบกลับมาใหม่แต่นี่เพิ่งตื่นใหม่ๆยังสดชื่นยังไม่ได้หนีไปเที่ยวและยังไม่ได้ไปติดใจข้างทางยังไม่ได้แวะข้างทางรีบเสียอยู่กับท่านหนึ่งนาทีแม้ท่ามกลางความมืดนี่ถ้าเป็นนักเล่นหุ้นละนี่ละนักเล่นหุ้นตัวจริงละนี่ละนี่ละหุ้นอะไรหุ้นบุญไม่เอาหุ้นบาปนี่ๆๆใครนักเล่นหุ้นเขาก็ฉวยกันอย่างนี้แหละนะตื่นใหม่ๆร่างกายและจิตใจสดชื่นเพราะหลับมาตลอดวันสองใจก็ยังไม่ออกหนีเที่ยวเนี่ยใจยังไม่ออกหนีเที่ยวเพราะฉะนั้นรีบซะรีบซะรีบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระภายในไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเพราะรู้อยู่แล้วว่ามีมีอะไรมีองค์พระรออยู่แล้วถ้าสลัวสลัวโอ้ยิ่งดีโถแค่ขอบประตูโอ้แค่เฉียดหน้าตักท่านก็ไปแล้วอย่างเงี้ยใช้ได้นะอย่าปล่อยให้ใจหนีไปก่อนยังไม่พอครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อครูไม่ใหญ่สั่งต่ออีกดูนะให้ต่อเนื่องให้ดีให้อยู่กับองค์พระหนึ่งนาที
พอจะเกินหนึ่งนาทีท่านรู้ท่านรู้ลูกท่านยังท่องอยู่ยังมืดตื้อเนี่ยส่วนพวกที่สว่างแล้วน่ะนะหรือสลัวแล้วน่ะไม่ใช่หนึ่งนาทีนะกว่านั้นนะยิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีสองนาทีสามนาทีอ้าวแต่ว่าอย่าเกินนั้นนานนักเดี๋ยวจะอมน้ำลายอมขี้ฟันเลยหลับต่ออีพนันก็ไม่เอานะลูกนะสองนาทีสามนาทีแล้วลุกมาสองนาทีสามนาทีทำไมมั่นใจแล้วเห็นองค์พระชัดเรื่องของเรื่องไม่ใช่อมขี้ฝันไอ้เจ้าพวกนั้นคบไม่ได้นะประเภทโรคบิดติดเสื่องานการเบื่อข้าวกินได้อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สร้างพระในตัวแล้วนี่สร้างเชื้อขี้เกียจในตัวต้องให้กินอะไรดีตะโพดนั่นแหละชัดบ่พอทบทวนยิ่งเราเห็นชัดๆหรือสว่างขึ้นมาทบทวนนิ่งๆสัก 2-3 นาทีมั่นใจแล้วท่านอยู่กับเราอย่างน้อย1นาทีมั่นใจแล้วค่อยคราวนี้จะทบทวนอะไรก็จะง่ายจะทบทวนอะไรใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่านะช่วง1นาทีนั่นแหละเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันชัดนะดูทำไมต้องมาคิดอย่างนี้ฟังให้ชัดที่โชคดีมาได้1วันเรารู้ละคนเราคนเราสองส่วนด้วยกันนะคนเรานะมีสองส่วนคือกายกับใจนะลูกกาย กายอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นคำคำถ้าไม่มีอาหารเป็นคำคำละกายอยู่ไม่ได้ละ7วันแล้วได้หามไปเข้าเมนละชัดบ่ส่วนใจนะใจขาดบุญไม่ได้ขาดแม้วินาทีเดียวขาดบุญเท่านั้นไปเลยกายมีอาหารเป็นคำคำหล่อเลี้ยงภายใน7วันนี่หล่อเลี้ยงให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวทิ้งกายเนื้อไปชิบส่วนใจไม่ใช่ใจน่ะไม่ได้เอาข้าวเป็นคำคำมาหล่อเลี้ยงแต่เอาบุญมาหล่อเลี้ยงและบุญนี้นี่นะบุญนี้เนี่ยขาดไปวินาทีเดียวก็ไปเลยครับตายชิบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตอนนี้เหลือบุญเท่าไหร่รู้ง่ายเมื่อไหร่เราไม่รู้สิเพราะฉะนั้นนะก่อนเกิดมีมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ละวันเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยบุญเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้นั่งฟังครูไม่เล็กอยู่เนี่ยเหลือเท่าไหร่อยู่เนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนอนนั่นน่ะจึงจำเป็นต้องนอนในอู่ทะเลบุญทำไมล่ะก็จะได้เติมบุญที่ลูกเอ้ยยังไงล่ะก็อย่าขาดบุญซะก่อนนะชัดบ่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาไหลตายนอนปุ๊บคืนนี้พรุ่งนี้เช้าพักพวกเอ๊ะไม่เห็นออกไปเข้าไปถึงในมุ้งอ้าวแล้วกันแข็งซะแล้วทำไมมันอยู่นอกทะเลบุญบุญหมดไปเลยชัดบ่เพราะฉะนั้นแต่ละคืนที่ผ่านมานะใครยังไม่ได้ทำอย่างที่ครูไม่ใหญ่เตือนนะคืนนี้ทำซะนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าละอ้าวเอ๊ะทำไมไม่ตื่นพักพวกไปจับดูเอาแข็งซะแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่คืนนี้นะลูกนะนอนในอู่ทะเลบุญเพื่อว่ามั่นใจอย่างน้อยก็อีตอนจะหลับนั่นแหละยังได้เติมบุญว่าข้าพเจ้าอยู่ในอู่ทะเลบุญยังได้นึกถึงบุญอยู่หน่อยนึงเอาแหละเป็นเชื้อยังไงคืนนี้อย่าเพิ่งไปเลยเราชัดบ่นี่ละคนไม่ประมาทตัวจริงพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้นะบุญเติมเมื่อคืนเนี่ยหมดแล้วยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญทบทวนถึงองค์พระซะก่อนอยู่กับองค์พระซะก่อนทำไมเติมบุญชัดบ่เพราะฉะนั้นนอนในอู่ทะเลบุญก็คือเติมบุญก่อนนอนตื่นก็อยู่ในทะเลบุญอ้อสต๊อกบุญก่อนออกไปทำงานชัดไหมแล้วไหนๆสต๊อกแล้วก็เบาะอย่างน้อย1นาทีใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันเพราะเราไม่รู้สต๊อกบุญข้ามชาติมาเท่าไหร่แต่ว่าแน่ๆรอดมาแล้วอีก1วันมาเตือนตัวเองทำไมเนี่ยอ้อประมาทไม่ได้นะระหว่างวันนี้นะเดินๆอยู่ถ้าหมดบุญระหว่างทางนะก็เป็นล้มกลางทางไปเลยนะลูกนะทำเป็นเล่นไปเคยได้ยินไม่ใช่นะเดินอยู่ขนาดเป็นนักมวยกล้ามเป็นมัดมันยังไปเป็นลมไปถ้ากลางทางเลยแพทย์ก็บอกได้แต่ว่าอ้ออะไรนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวตอบพันนี้ไม่ตอบก็ได้หัวใจล้มเหลวใช่ทำไมล้มเหลวมันก็ไม่ตายหรอกแล้วทำไมเรากล้ามเป็นมัดข้าวก็เต็มท้องเมื่อวานนี่ยังตะโกนเย้าเย้ากลางวันนี่ไปซะแล้วกลางทางเลยเป็นลมแพทย์ตอบไม่ได้เราก็เห็นใจแพทย์ทำไมเพราะเอ็กซเรย์ให้ตายก็มองไม่เห็นบุญแต่ว่าพระพุทธศาสนาตอบได้อ๋อที่เองเป็นลมตายกลางทางทั้งตัวอย่างกระช้างปล้ำช้างปล้ำควายได้สบายเลยแต่เองหมดบุญเป็นลมตายกลางทางเพราะฉะนั้นเรานี่โชคดีนั่นแหละรอดมาอีก1วันแต่ว่าวันนี้จะรอดตลอดวันหรือไม่นะยังไม่แน่ก็เลยต้องหาวิธีที่จะเพิ่มบุญให้ตัวเองในระหว่างทางที่จะไปทำงานจะไปล้างหน้าแปรงฟันยังไงก็ตามทีเถอะเติมบุญก่อนไม่แน่นะเนี่ยลุกออกจากเตียงมาเนี่ยจะเข้าห้องน้ำนั่นรอดมาอีก1วันจะลุกจากเตียงจะไปล้างหน้าล้างตาไปแปรงฟันนั่นน่ะเติมบุญทุกย่างก้าวไปแล้วขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอ้อไม่ประมาทเหมือนกันโถไปล้มเป็นลมอยู่ในห้องน้ำนี่เสียท่าเลยนะเนี่ยรู้อย่างนี้นะหลับอยู่บนเตียงแล้วไม่ตื่นยังดีไปล้มเสียท่าหมดลมอยู่ที่ห้องน้ำโอ้โหมันเสียเลือกเกินขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเอาบุญจากการแผ่เมตตาซะอีกแค่จะเดินไปห้องน้ำแล้วก็เจริญมรณานุสติว่ายังไงนะอันตัวเรานั้น
ตายแน่ตายแน่เพราะถึงจะขยันสร้างบุญเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตายบุญมีสองส่วนอีกฟังให้ชัดนะลูกนะบุญส่วนหยาบก็เอามาเลี้ยงใจเลี้ยงกายเนื้อด้วยส่วนบุญส่วนละเอียดก็กลั่นละเอียดจะติดกับกายทิพย์กายละเอียดข้างในถึงเวลาเนื่องจากฟังให้ชัดเดี๋ยวจะสับสนก็บอกว่าหมดบุญแล้วเลยตายหมดบุญแล้วเลยตายแล้วบอกพอตายแล้วไปดุสิตบุรีไปไงไปด้วยบุญก็บุญหมดอีตอนตายแล้วมันจะไปดุสิตบุรีได้ยังไงอ๋อลูกเอ้ยบุญฟังให้ชัดนะลูกนะมนุษย์มีกายเป็นชั้นชั้นกายเนื้อเนี่ยก็ใช้บุญประเภทหนึ่งเอามาหล่อเลี้ยงส่วนกายทิพย์ที่อยู่ข้างในก็ต้องใช้บุญส่วนละเอียดไปหล่อเลี้ยงตรงนี้ฟังให้ชัดเมื่อถึงคราวเข้ากายเนื้อมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันเหมือนอะไรอย่าว่าแต่เนื้อมนุษย์ถึงเวลามันก็มีอายุจำกัดแม้แต่รถยนต์ทำด้วยเหล็กนะใช้ไปใช้ไปมันก็หมดอายุได้เมื่อรถยนต์หมดอายุเอาน้ำมันเติมไปเท่าไหร่แบตเตอรี่เติมไปเท่าไหร่มันไม่ขยับหรอกมันไปมันขยับไม่ขึ้นเราเองเมื่อถึงเวลากายเนื้อมันหมดอายุเพราะธาตุดินน้ำลมไฟกายเนื้อส่วนหยาบอายุมันจำกัดแล้วบุญก็หมดด้วยบุญส่วนหยาบแต่ว่าบุญส่วนละเอียดที่เตรียมเอาไว้นั่นโน่นๆชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มที่และแบตเตอรี่บุญเอาไว้ในกายละเอียดกายทิพย์เตรียมไปดุสิตบุรีเจ้าค่ะไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงเราจะสร้างบุญทั้งนอนในอู่ทะเลบุญตื่นก็ในอู่ทะเลบุญตื่นแล้วก็นะตื่นแล้วเนี่ยก็รวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระภายในตั้งหนึ่งนาทีนะแต่ขนาดนั้นนะบุญเติมยังไงก็ตามถ้ากายเนื้อเนี่ยมันถึงคราวมันหมดอายุมันก็ต้องทิ้งกายเนื้อไปเหมือนกันเอาแต่กายละเอียดเอากายทิพย์ของเราไปทำไมไปฮอลิเดย์สักพักแถวๆไหนดีเอาดุสิตบุรีก็แล้วกันอ๋อไปสวรรค์นี่เขาไปฮอลิเดย์กันนะลูกนะไม่ใช่ไปบิดขี้เกียจเปล่าไปชื่นชมกบุญของเราที่สร้างเอาไว้อ๋อส่วนละเอียดนี่เป็นอย่างนี้เองแล้วนี่ส่วนละเอียดเลี้ยงกายทิพย์เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วถ้าส่วนละเอียดเนี่ยที่เลี้ยงกายพรหมอรูปพรหมภายในน่ะจะเจ๋งขนาดไหนก็ยังมีอีกแต่เอาล่ะส่วนละเอียดน่ะเลี้ยงกายทิพย์เป็นนั่งชมที่วิมานซะให้ดีแต่กายเนื้อมาถึงเวลาตายแน่ตายแน่แล้วรับทราบไว้นะกายเนื้อนี่สำคัญนะลูกเพราะกายเนื้อนี่เท่านั้นที่สามารถตักบาตรได้ถ้าเป็นกายทิพย์ตักบาตรพระฉันไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อยังฉันข้าวทิพย์ไม่ได้ถ้าจะให้ฉันข้าวทิพย์รอให้หลวงพ่อไปดูสิทธิ์ก่อนนะอีตอนนี้บอกว่าหลวงพ่อฉันได้ข้าวทิพย์นะข้าวในหม้อนะไม่ต้องฉันลูกไม่เกิน7วันเราไปแน่นะเพราะฉะนั้นข้าวก็ต้องฉันทุกมือนะแต่ว่าบุญก็ต้องทำไป
บุญที่หล่อเลี้ยงใจของกายมนุษย์ก็ต้องมีส่วนละเอียดก็กลั่นไปเลี้ยงกายทิพย์เข้าไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ตายแน่ก็ท่องไปอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แค่เดินเข้าห้องน้ำไปเนี่ยนะก็ยังต้องคิดอย่างนี้ทำไมเราไม่ประมาทแล้วหนึ่งจากนึกถึงความตายแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นี้เพราะฉะนั้นความโกรธความเกลียดใครเข้ามาไม่ได้เมื่อความโกรธความเกลียดใครเข้ามาไม่ได้คนเราขณะที่คิดถึงตัวเองว่าเราเองนั้นตายแน่ตายแน่ใจอยู่นอกตัวหรืออยู่ในตัวในตัวหนีเที่ยวแล้วยังเพราะฉะนั้นได้บุญหรือไม่ได้ได้แค่นึกถึงความตายบุญก็ได้นะนี่คนฉลาดได้กลับนึกถึงความตายว่าเออเรายังไงตายแน่เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความดีให้เต็มที่แค่นึกว่าตายแน่เท่านั้นแหละยังได้บุญแล้วถ้าเตือนตัวเองต้องทำบุญเยอะๆด้วยยิ่งได้บุญเยอะเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นรีบทำบุญกับหลวงปู่ให้เต็มที่นะพรรษานี้นะจะจะว่าไม่เตือนถ้าตามมานี่ถ้าไม่ได้ยินคำสอนหลวงปู่นี่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นี่ถ้าเอามาพูดเป็นวรรคเป็นเวรนี่ของหลวงปู่นะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะบอกก่อนนะอ้าวก็ทำตามที่หลวงปู่บอกนะถึงได้รู้เรื่องรู้ราวเหล่านี้มาขยายความให้กับเราตกลงการที่เรานึกถึงสรรพสัตว์อยากให้สรรพสัตว์เป็นสุขเหมือนอย่างกับเราแค่นึกอย่างนี้บุญก็เกิดเพราะใจยังไม่ได้หนีออกไปนอกตัว ที่บาปเกิดนะเกิดอีตอนไหนเกิดตอนใจหนีออกไปนอกตัวชัดไหมเพราะฉะนั้นพอนึกถึงว่าเออสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเหมือนใครเหมือนอย่างกับตัวเราซึ่งเพิ่งตื่นมาหยกหยกนะแหมมันแสนจะสดจะชื่นเนี่ยเพิ่งนึกถึงองค์พระมาหยกหยกมันแสนจะสดแสนจะชื่นเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเอ้ยจงเป็นสุขเหมือนข้าพเจ้าเถอะนะนี่ใจยังไม่ได้หนีเที่ยวนะยังอยู่ในตัวอยู่ในตัวแล้วทำไมนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไปนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายนะใจมันน่าหลุดออกไปนอกตัวเปล่าเนื่องจากผูกไว้ความสุขในตัวคือผูกเอาไว้กับองค์พระภายในอย่างที่ว่าแล้วนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้วิ่งไปหาสรรพสัตว์กลายเป็นว่าเออแผ่ความสุขไปให้สรรพสัตว์อย่างนี้ใจยังอยู่ในตัวอยู่ใจยังผลิตบุญอยู่นะเนี่ยอ๋อครั้นพอนึกถึงอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่เรานี่มันอยู่ด้วยบุญนะตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แล้วทำไงล่ะก็ขยันสร้างบุญอีกแล้วนี่นึกถึงความตายเป็นถ้านึกเป็นนะบุญเกิดถ้านึกถึงความตายไม่เป็นนะกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้นี่ตายแน่แล้วบุญก็ไม่ได้ตายพร้อมกับความกลัวตายพร้อมกับความโง่ส่วนนี้อ๋อยังไงก็ต้องตายแน่ธาตุดินน้ำลมไฟที่กายมนุษย์เนื้อนี้อันกายเนื้อมนุษย์นี้มันอายุจำกัดก่อนรถยนต์ทำด้วยเหล็กอายุยังจำกัดเราก็อายุจำกัดแต่ไม่เป็นไรได้กลั่นบุญส่วนหยาบนี้แล้วไปไว้ในกายทิพย์เตรียมจะไปพักดุสิตบุรีตายให้มันตายไปเดี๋ยวจะไปดุสิตบุรีจะไปอยู่กับยายจะไปอยู่กับหลวงปู่ไม่กลัวอีกเพราะฉะนั้นคนประเภทที่นึกถึงความตายแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญคนประเภทนี้เป็นคนประเภทเดียวที่ไม่กลัวตายเจ้าค่ะชัดบ่เมื่อไม่กลัวตายแล้วใจจะขุ่นหรือใสใสดูสิทธิ์บุรีเป็นของเราเจ้าค่ะมันมาอย่างนี้มันเป็นชั้นชั้นชั้น
จะเห็นนะนี่นะแค่การบ้านของครูไม่ใหญ่สองข้อข้อเดียวเนี่ยยังไม่จบเลยนะเนี่ยจะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยโอ้คงจะต้องต่อเดี๋ยวยังพอมีเวลาอีกหน่อยนะพอมองทบทวนบุญอย่างนี้ตัวเราตายเนี่ยตายก็ตายสต็อกบุญไว้เยอะแล้วนอนก็นอนในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญจะล้างหน้าแปรงฟันก็ยังอยู่ในทะเลบุญทั้งนั้นละเนี่ยเพราะฉะนั้นจากการทบทวนบุญมาทุกย่างก้าวทุกลมหายใจแล้วก็ไม่ลืมสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเจ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายเอ้ยเองกับข้านะมันก็ติดคุกด้วยกันแหละอย่าลืมนะเราติดคุกอยู่นะจำได้บ่โลกทั้งโลกที่เขาว่าผู้วิเศษมาสร้างมาเสกพ่วงเป็นโลกนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่วิเศษอะไรหรอกเนี่ยคุกขังเราอยู่เจ้าค่ะงั้นเราเป็นใครนะก็ขี้คุกนะสิติดมานานเท่าไรไปถึงพระธรรมกายแล้วไประลึกชาติไปดูเอาตอนนั้นตอนนี้ก็รู้ว่ามันติดมาหลายชาติก็แล้วกันนะมีอะไรยืนยันไว้หลายชาติมีก็ไม่ต้องมากหรอกเดินไปบนถนนนะเจอหน้าคนนี้เพิ่งเจอครั้งแรกแต่ทำไมมันคุ้นๆติดคุกด้วยกันมาหลายรอบเลยคุ้นๆ